บทที่14วิญญาณในการทำงานข้อทดสอบอันหนึ่งว่าบุคคลใดจะมีคุณสมบัติควรแก่ผู้ที่จะก้าวหน้าในงานนั้นหรือไม่นั้นก็คือการทดสอบดูว่าเขาได้ทุ่มเทจิตใจและวิญญาณของเขาลงไปในงานที่เขาทำมากน้อยเพียงใดถ้าหากว่าเขาทำงานนั้นๆด้วยความเหนื่อยหน่ายเหมือนกับทาสถูกบังคับให้ทำงานถ้าเขามีความกระตือรือร้นและมีความรักในงานไม่เพียงพอ ถ้าหากเขามีแต่ความง่วงเหงาเศร้าซึมแทนที่จะรู้สึกดีใจในการทำงานนั้นๆเราก็อาจตราหน้าเขาได้ทีเดียวว่าถ้าเขามีนิสัยเช่นนั้นอยู่แล้วเขาจะก้าวหน้าไปสู่ความยิ่งใหญ่ในการงานใ,นใดๆไม่ได้เลยอากับกิริยาของบุคคลที่เดินเข้าไปสู่งานของเขานั้นจะชี้ให้เห็นทันทีทีเดียวว่าบุคคลน,นั้นๆมีประสิทธิภาพในการงานเพียงใดงานที่บุคคลทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขา เป็นการแสดงออกว่าเขามีความมั่นหมายในชีวิตสูงส่งเพียงใดงานที่บุคคลทำเป็นภาพฉายให้เห็นความมุ่งมา่ปรารถนาความมักใหญ่ไฟสูงความคิดเห็นและในที่สุดก็คือให้เห็นว่าตัวของบุคคลน,นั้นแท้แท้มีรูปร่างลักษณะอย่างใดเราเห็นงานของใครก็เท่ากับเราเห็นตัวจริงของบุคคลนั้นนั้นอย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนบุคคลจะมีความนับถือตนหรือเชื่อมั่นในตนเองไม่ได้เลย ตราบใดที่เขายังส่งจิตใจของเขาลงไปในงานนั้นแต่เพียงครึ่ง,ง,งๆกลางๆและอย่างไม่เต็มอกเต็มใจคนเราจะเชิดตัวสูงส่งขึ้นไปไม่ได้เลยนอกจากเขาจะปูพื้นฐานของเขาให้แข็งแรงมั่นคงที่สุดเสียก่อนนั่นคือการส่งวิญญาณของตนลงไปในงานนั้นอย่างเต็มภาคภูมิคนเราจะทำงานดีที่สุดตามความสามารถของเขาหรือเรียกร้องเอาอำนาจที่เข้มแข็งที่สุดในกายของเขาออกมามิได้เลยในขณะที่เขาต้องฝืนใจทำงานของเขาและเห็นงานของเขาเป็น สิ่งที่น่าเบื่อหนายคนหนุ่มเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้มั่นใจในงานที่เขาทําอยู่แม้แต่เพียงครึ่งเดียวของจิตใจของเขาเป็นแต่เพียงกิจที่จะได้รับเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเขามองเห็นงานเป็นเหมือนหนึ่งการถูกกดขี่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แทนที่จะเห็นว่าการทํางานนั้นเป็นสิ่งที่สร้างตนเองให้เติบโตขึ้นหรือเป็นเสมือนหนึ่งมหาวิทยาลัยของชีวิตที่จะช่วยพัฒนาตนเองให้กลายเป็นชาติชายหรือชาติหญิงที่แท้จริง คนเหล่านี้มองไม่เห็นว่างานนั้นเป็นสิ่งส่งเสริมคุณสมบัติในกายตนให้เจริญขึ้นเป็นสิ่งที่ทำให้ความสามารถในกายของเขาให้เพิ่มพูนขึ้นจนสามารถบรรลุผลตามความมักใหญ่ไฟสูงของเขาเป็นสิ่งที่ช่วยทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆเบื้องหน้าเขาให้ปราศนาการไปหมดสิน้นและประการสุดท้ายเป็นสิ่งที่จะพาพิชิตศัตรูของความมั่งคั่งและความผาสุกข,ของเขาให้สูญสิ้นไปด้วย คนเหล่านี้คิดหาแต่ทางที่จะได้เงินได้ทองมาโดยไม่ต้องออกเรียวแรงโดยหาคิดไม่ว่าเงินที่ได้มาในลักษณะเช่นนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่สาบสันเขาให้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของขุมนรกเพราะมันจะไม่ทําให้เกิดเรียวแรงขยันขันแข็งขึ้นเลยแม้แต่น้อยไม่ทําให้เขาเกิดความกระตือรือร้นที่จะแข่งขันกับเพื่อนฝูงและคนที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าวนี้จะทนอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้นี้ได้นานกี่มากน้อย ไม่ว่าภาวะการจะเป็นเช่นใดจงอย่ายอมให้ความรู้สึกฝืนใจทํางานเกิดขึ้นได้เป็นอันขาดจงอย่าให้ความคิดที่ว่างานการเป็นของน่าเบื่อหน่ายให้เกิดขึ้นได้เป็นอันขาดแม้ว่าเหตุการณ์จะบังคับให้ท่านต้องทํางานที่ไม่ต้องด้วยรสนิยมก็จงอย่าทําใจไปในทํานองว่าทํางานนั้นด้วยความฝืนใจแต่จงปลูกใจให้เกิดความรู้สึกพออกพอใจและคิดว่างานนั้นจะช่วยสร้างให้เราเติบโตขึ้นและทําให้เราก้าวหน้า ความเบื่อหน่ายหรือความสนใจอยู่ที่จิตใจของเราเองเราคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อมันก็น่าเบื่อแต่ในทางตรงกันข้ามหากเราคิดว่ามันเป็นของน่าสนุกมันก็น่าสนุกไม่ว่างานที่เราทําจะน่าเอื่อมระอาเพียงใดจงทํางานนั้นๆด้วยวิญญาณของท่านทั้งหมดอย่าทุ่มเทวิญญาณลงไปเพียงครึ่ง,ง,งๆกลางๆ ถ้าหากท่านนำเอาวิญญาณที่เป็นไทยมิใช่ธาตุไปสู่งานใดๆถ้าหากท่านนำความกระตือรือร้นที่มีอยู่ทั้งหมดไปสู่งานใดความรู้สึกเบื่อหรือระอาในงานน,นั้นๆจะสูญไปดังปลิดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณที่ท่านจะทุ่มเทลงไปในงานน,นั้นๆอย่าลืมว่างานของเราทุกคนคืออนุสาวรีย์ของตัวเราเองทุกๆคน อาจสร้างอนุสาวรียของตนไว้เป็นอนุสร์แด่ชนชั้นหลังๆได้ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ถ้าว่าอนุสาวรีนั้นจะงดงามน่าเคารพบ,บูชาน่าเกลียดน่ากลัวน่ายึดถือเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเลวก็สุดแต่วิญญาณที่ท่านจะทุ่มเทลงไปในงานนั้นแต่อย่างเดียว